หนุ่มกัญชัยจัดอีกโพสต์แซะดิ้นเป็นปลาไหลถูกทุบแฟนๆลั่นตั้งแต่เช้าเลยพ่อหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะหนุ่มกัญชัยได้โพสต์ข้อความปริศนาด่าหน้าตัวเมียกลางดึกจนทำเอาขาเหือกไม่ได้นอนก่อนที่จะออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวว่าแค่โพสต์ไปลอยๆไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครเพราะเจ้าตัวได้รับข้อมูลบางอย่างและมีหลักฐานชัดเจนในบางเรื่องทั้งนี้เจ้าตัวทิ้งบอมว่าเดี๋ยววันหลังจะมาเล่านิทานให้ฟังหลักฐานในมือมันสั่นโดยล่าสุดค่ะ9มกราคม2567หนุ่มกัญชัยได้โพสต์ข้อความปริศนาอีกครั้งรับยามเช้าระบุว่าดิ้นเป็นปลาไหลถูกทุบเลยนะเขายังไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องอะไรเลยนะตัวเองพร้อมกับเสริมอีกว่าโอ๊ยเนาะมีเรื่องให้ขำแต่เช้ากำลังเครียดเรื่องงานพอดีขำเลยอ่ะขอบคุณมากครับตัวตลกงานนี้ทำเอาชาวเน็ตตาลุกกันอีกรอบเรียกว่าพร้อมปูเสือรอกันตั้งแต่เช้าแบบไม่ต้องอดนอนแล้วพร้อมจับตามองว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ